สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกคนนะคะแฟนเพจเวียดนามวลนิดนะคะวันนี้นะคะแอดมินซินนะคะหรือขออนุญาตแทนตัวเองว่าซินนะคะจะมาสอนคลิปที่2นะคะก่อนที่จะไปเรื่องพยัญชนะไทยนะคะคลิปที่2วันนี้เราจะเรียนเรื่องพยัญชนะไทยก็คือตัวสะกดบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะไปนะคะขอทบทวนตรงนี้ก่อนนะคะทบทวนคลิปแรกนะคะที่เคยสอนไปแล้วจะเป็นพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกันลืมนะคะโอเคตัวแรกนะคะออกเสียงบอใบไม้นะคะเบอร์เกอเจอเซนะคะเซนะคะตัวนี้เดอเกอเสียงติดลำคอเกอนะคะเกอz h g kh l m n เสียงขึ้นจมูกนะคะ ny ng ng q นะคะ q กับ u จะอยู่ติดกันเสมออยู่ด้วยกันเสมอนะคะต่อไป f นะคะ z z t t j v และ z นะคะถ้าแยกตัวอักษรให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะคะดูจากคลิปแรกนะคะก็จะทำความเข้าใจทำจำตัวอักษรภาษาเวียดนามได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่ซินอยากให้ทุกคนที่เรียนพื้นฐานภาษาเวียดนามนะคะ อยากให้ฝึกเยอะๆคือตัวนี้นะคะตัวนี้ซึ่งในภาษาไทยไม่มีนะคะตรงนี้จะต้องฝึกด้วยการเสียงเอานิ้วนะคะกดที่ไม่ใช่กดสีสัมผัสที่ลูกกระเดือกนะคะถ้าลูกกระเดือกสั่นแสดงว่าโอกาสที่เราจะออกเสียงคล้ายๆภาษาเวียดนามก็จะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะก็ประมาณนี้นะคะสามารถกลับไปย้อนดูคลิปแรกนะคะที่ซินสอนได้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพยัญชนะไทยดีกว่าพยัญชนะท้ายจะมีประมาณนี้นะคะพยัญชนะท้ายถ้าพูดเทียบกับภาษาไทยแล้วคือตัวสะกดนั่นแหละแล้วตัวสะกดภาษาไทยมันก็จะมีเป็นแบ่งแม่กดแม่กบแม่กบแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กถูกไหมนะคะตรงนี้ตัว p มันก็เท่ากับถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือพอพานถูกไหมคะมันก็จะอยู่ในพวกแม่กบนั่นเองแม่กบก็พวกที่มันสะกดลงท้ายด้วยเสียงคล้ายๆบอใบไม้หมดเลยนะคะพวกบอใบไม้พอพานปอปลาพวกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเทียบภาษาไทยแต่เราจะไม่ลงลึกภาษาไทยมากเพราะว่ามันเป็นภาษาบ้านเกิดเราอยู่แล้วนะต่อไปตัวนี้เป็นตัวทีก็เท่ากับต่อเต่าถูกไหมมันก็จะอยู่ในหมวดแม่กดนั่นเองนะคะต่อไปจอจานตรงนี้เทียบก็เป็นจอจานเอ้ยเป็นกอไก่นะคะโทษทีเป็นกอไก่ตรงนี้เป็นจอจานฉะนั้นตรงนี้และตรงนี้ก็อยู่ในแม่กดนะคะตรงนี้เพราะมันสะกดลงท้ายเสียงเป็นดอดินะคะใครยังจำได้ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองนะคะภาษาไทยต่อไปตรงนี้ถ้าเป็นตัวสะกดอยู่ท้ายคำมันจะเป็นเสียงโมม้าก็อยู่ในแม่โกมนั่นเองนะคะเหมือนเรียนภาษาไทยไปด้วยเรียนภาษาเวียดนามไปด้วยนะคะต่อไปนอหนูตรงนี้นะคะถ้าอยู่ท้ายคำจะเป็นนอหนูก็เป็นแม่กลนั่นเองถูกไหมคะต่อไป ng ng ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คืององูแม่ไหนคะแม่กงนะคะจริงๆมีสไลด์สอนแต่ว่าสิ้นถนัดเขียนมากกว่านะคะเขียนมันจะทำให้เข้าใจอะไรไม่ง่ายมากขึ้นนะคะไป nh นะคะเป็นเสียงยอผู้หญิงนะคะก็จัดอยู่ในหมวดแม่กงเหมือนกันทำไมถึงอยู่ในแม่กงในเมื่อเสียงยอหญิงนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเสียงยอยักษ์คือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาคนเวียดนามเขาออกเสียงแล้วหูคนไทยจะได้ยินเป็นเสียงงองูเช่นคำว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขียนตัวอย่างให้เช่นคำว่าแองคำนี้นะคะตัวสะกดเป็นยอผู้หญิงถูกไหม
ถ้าคนเวียดนามออกเสียงคนเวียดนามจะออกเสียงเป็นอัง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 หูคนไทยก็ได้เป็นได้ยินเป็นเสียงงองูฉะนั้นเขาก็เลยจัดอยู่ในแม่กงนั่นเองนะคะอังอังอังนะคะหรือคำว่าแกงในภาษาเวียดนามที่แปลว่าแกงเหมือนภาษาไทยก็คือเกออังแกงถูกไหมเราจะเวลาคนเวียดนามออกเสียงมันจะได้เป็นยอผู้หญิงทายคำนะคะแต่เราหูคนไทยเราจะได้ยินเป็นงองูเป็นแกง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 นะคะก็จะเป็นเสียงงองูนั่นเองก็จะเป็นแม่กุ่งนะคะตรงนี้ถ้าอยู่ทายคำนะต่อไปโฟกัสที่4ตัวนี้ค่ะ4ตัวนี้นะคะ4ตัวนี้เป็นทั้งสระก็ได้เป็นทั้งตัวสะกดก็ได้คือมันทำหน้าที่2อย่างนะคะเหมือนภาษาไทยก็คืออ่างกับวอแหวนกับยอยักษ์ที่มันทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นทั้งสระเป็นเสียงสระก็ได้เป็นเสียงตัวสะกดก็ได้นะคะตัวนี้ตัวอูคนเวียดนามเรียกว่าตัวอูนะคะไม่ใช่ตัวยูตัวนี้ตัวอนะคะไม่ใช่ตัวโอคนเวียดนามเรียกออีแล้วก็อี2ตัวนี้เป็นอีนะคะอูตรงนี้นะคะกับอตัวนี้ถ้ามันอยู่ท้ายคำมันจะออกเป็นเสียงพวกบอแหวนนะคะมันจะเป็นคล้ายๆอักษรควบนั่นเองฉะนั้น2ตัวนี้จะอยู่ในแม่ girl นะคะเสียงที่ออกจะลงท้ายด้วยบอแหวนนะคะถ้ามันอยู่ท้ายคำนะคะต่อไป2ตัวนี้นะคะฟังดีๆคนเวียดนามมีการเรียก2ตัวนี้ต่างกันเสียงที่ออก2ตัวนี้เป็นเสียงสระอีเหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะคนเวียดนามเรียกว่าอีงันอีงันนะคะอีก็คือเสียงสระอีงันก็คือการงันก็แปลว่าสั้นก็คือหมายถึงว่าตัวนี้คนเวียดนามเรียกว่าอีงันเพราะว่าลักษณะรูปร่างตัวมันสั้นกว่าตัวนี้ถูกไหมคะมันสั้นกว่าตัววายฉะนั้นคนเวียดนามถึงเรียกว่าอีงันนะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าอีสายอีสายคําว่าสายแปลว่ายาวนะคะเคยได้ยินคำว่าเอาใส่ไหมคะเอาใส่ใส่ก็คือยาวเอาก็คือเสื้อผ้าชุดประจำชาติเวียดนามของผู้หญิงนะคะเอาใส่ก็คือชุดที่มันเป็นยาวๆนั่นเองอีงันกับอีใส่นะคะสองคำนี้สองตัวนี้ถ้ามันอยู่ท้ายคำนะคะมันจะออกเป็นเสียงแม่เกยหรือยอยักษ์นั่นเองเสียงของมันถ้าอยู่ในตัวสะกดจะเป็นยอยักษ์แต่ทำไมนะคะฟังตรงนี้ดีๆนะคะอีงันกับอีใส่เสียงที่เกิดมันจะต่างกันนะคะเช่นคำว่า my ดูนะคะ my กับ my 2ตัวนี้ลงท้ายด้วยยอยักษ์เหมือนกันนะคะเสียงที่เกิดเป็นแม่เกยยอยักษ์เหมือนกันแต่การออกเสียงต่างกันถ้าอีงันลงท้ายด้วยอีงันเสียงจะยาวนะคะฟังดีนะคะอีงันเสียงจะยาวลงท้ายด้วยอีใส่เสียงจะสั้นนะคะคำนี้อ่านว่าไม้คำนี้อ่านว่าไม้อีสันอีงันเสียงจะยาวก็คือสระอานั่นเองอีใส่เสียงจะสั้นนะคะไม่จริงๆทำไมตรงนี้ไม่มียอยักษ์จริงๆแล้วในภาษาไทยนะคะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันมีเสียงยอยักษ์ผสมด้วยแต่ว่าคนไทยไม่นิยมเขียนตรงนี้นะคะด้วยกฎของภาษาไทยอะไรบางอย่างนะคะซึ่งแอดมินจะไม่ลงลึกนะคะตรงนี้ประมาณนี้ไม้กับไม้อีงันเสียงยาวอีสายเสียงสั้นนะคะความหมายต่างกันไม้แปลว่าพรุ่งนี้ไม้แปลว่าโชคดีมาจากข้อไม้มันอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ไงไม้พรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะเวลาสะกดก็เดี๋ยวจะสอนไปอีกในคลิปหน้านะคะแต่ตรงนี้บอกเป็นเกริ่นไว้ก่อนนะคะคร่าวๆว่าตรงนี้จะเป็นตัวสะกดตัวสะกดก็คือหมายถึงว่าอยู่ตรงท้ายคำนะคะมันจะออกเป็นเสียงอะไรนะคะ4ตัวนี้ที่เราต้องโฟกัสก็คือ2ตัวนี้นะคะจะอยู่ในแม่เกิลนะคะส่วน2ตัวนี้จะอยู่ในแม่เกยนะคะประมาณนี้โอเคนะคะก็พยัญชนะท้ายก็จะประมาณนี้นะคะซินจะพยายามทำแต่ละคลิปแต่ละคลิปเป็นเรื่องเดียวนะคะจะไม่ผสมปนเปกันเพราะว่าถ้าคลิปยาวเยอะเกินไปนะคะจะเป็นการยืดเยื้อนะคะเดี๋ยวกลัว
ทุกท่านนะคะดูคลิปเยอะๆไปเราจะเริ่มมึนนะคะก็เลยจะเอาทีละเรื่องคลิปละเรื่องเลยดีกว่านะคะถ้าไงวันนี้ก็คลิปเรื่องพยัญชนะท้ายของตัวสะกดภาษาเวียดนามก็จะประมาณนี้นะคะสงสัยอะไรเพิ่มเติมถามได้นะคะได้ตลอดเวลานะคะถ้าไงวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย